ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยคุณได้รับฟังดวงรายสัปดาห์นะครับครบทั้ง12ลัคนาราศีเป็นที่เรียบร้อยผมมีอะไรอยากจะบอกกับ3ลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าด้วยรอบวงโคจรของดวงดาวช่วงนี้คงจะต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับ3ลัคนาราศีที่พูดมาถึงตรงนี้ก็คือ1ชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวลัคนาราศีกุม2ชาวลัคนาราศีธนู3ชาวลัคนาราศีตุลที่ผมพูดว่าต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งนี่ระวังเรื่องอะไรครับฟังให้ดีนะครับดาวความรักของคุณโคจรสัมพันธ์กับเรือนอาริและมรณะนะครับกุมธนูตุลดาวความรักของคุณโคจรสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนอาริและมรณะจะทุกข์ใจเรื่องความรักนะครับระแวงจุกจิกใจนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยคือคิดไปเองทำให้ตัวเองทุกข์ใจมโนไปเองนะครับหรือเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวโคตรแม่งโคจรอย่างเงี้ยสัมพันธ์อย่างเงี้ยไอ้ดาวอาริเจ้าเรือนมรณะโคจรสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันมักจะมีปัญหาจุกจิกใจเข้ามาให้คุณได้เครียดนะครับนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ช่วงสั้นๆตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปมันก็จะคลายไปหลังจากประมาณกลางๆสิงหาไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมีโชคดีต่างๆเข้ามาแทนที่มันน่าแปลกนะครับผมอธิบายให้ฟังกันชัดๆตรงนี้นะครับบางอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าหลักวิชาความรู้ของโหราศาสตร์ที่น่าสนใจมากผมก็อยากให้คุณได้ฟังความหมายแล้วก็ฟังเรื่องของดาวว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงจะต้องเข้ามาสัมพันธ์กับชะตาแบบนี้เอาฟังให้ดีอย่างเช่นลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปอยู่ในภพอารินะครับนั่นดอกที่หนึ่งแล้วนะครับเป็นมหาจักรดอกที่สองคือดาวพุธนะดาวพุธดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับของชาวกุมก็โคจรไปอยู่กับดาวอาทิตย์และโคตรแม่งไปอยู่ในเรือนอาริด้วยเท่ากับว่าทั้งดาวพุธและดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะและเรือนอาริโคจรไปอยู่ในเรือนอาริทั้งคู่ของชาวลัคนาราศีกุมทำให้ชาวลัคนาราศีกุมจุกจิกใจระแวงเครียดนะครับบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าต้องพยายามมีสติเลยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตามโครงสร้างของดาวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรจุกจิกยุ่งยากแต่ดาวมันทำให้คุณดึงคุณเข้าไปในสถานการณ์ที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นเครียดหรือวิตกกังวลเหตุผลก็อย่างที่บอกคือดาวเจ้าเรือนอาริและมรณะแม่งไปรวมกันอยู่ในเรือนอาริแล้วดาวอาทิตย์มันเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองนะครับชัดเจนนะครับ2ชาวลัคนาราศีธนูนะดาวศุกร์ดาวที่มันเป็นตัวแทนของความรักเหมือนกันโคจรไปอยู่ในภพอารินั่นก็ประการที่1ประการที่2สำคัญมากก็คือไอ้ดาวพุธเนี่ยนะฮะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานและเรือนความรักเนี่ยมันโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวธนูนี่แหละโคจรไปอยู่ในเรือนความรักของชาวธนูทำให้ชาวธนูนั้นจุกจิกเครียดมีปัญหาขัดแย้งคู่ครองไม่คุณไปจับผิดเขาเขาก็จับผิดคุณนะครับบางทีอาจจะไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรเลยแต่ด้วยรอบวงโคจรของดาวแม่งเดินซ่อนตึกแบบนี้ทำให้คุณนั้นต้องจุกจิกใจเลี่ยงไม่ได้เลยสองลัคนาราศีนี้นะครับแต่เดี๋ยวเมื่อผ่านกลางเดือนไปแล้วชะตาจะพลิกกลับเมื่อดาวอาทิตย์และดาวพุธย้ายทั้งสองลัคนานี้จะมีโชคดีกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันจะแฮปปี้ขึ้นอย่างแน่นอนนั่นแหละความรักก็จะแฮปปี้ขึ้นด้วยนะครับลัคนาราศีที่3อันนี้หนักหน่อยก็คือชาวลัคนาราศีตุล
ดาวเจ้าเรือนความรักแมงโคจรไปอยู่ในเรือนอรินั่นก็ประการที่1นะฮะประการที่2คือไอ้ดาวเจ้าตัวเองเนี่ยก็ไปสัมพันธ์กับดาวราหูอีเอคิดมากจุกจิกใจโอ้ยมีแต่เรื่องราวจับผิดแทนที่จะเอาไปเวลาไปทำมาหากินทั้ง3ลัคนานั่นแหละแทนที่จะเอาเวลาไปทำมาหากินก็ต้องมาเครียดมาจุกจิกกับเรื่องแบบนี้แต่เดี๋ยวก็จะคลายไปในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเช่นกันแล้วก็จะมีโชคดีตามมาแต่บอกก่อนนะครับช่วงที่จุกจิกนี่จุกจิกจริงๆนะดาวเจ้าเรือนปัตตานีเรือนความรักเนี่ยมันโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับเรือนอริและเรือนมรณะเนี่ยแม่งโคจุกจิกใจเลยหงุดหงิดนะครับแต่ขอให้สบายใจได้ว่าทุกอย่างจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไปด้วยดีด้วยตัวของมันเองด้วยดาวของมันเองแต่ตอนนี้มันเดินไม่ดีคุณก็ต้องรู้ว่ามันเดินไม่ดีจริงๆเนี่ยมันส่งผลตั้งแต่ช่วงย้อนหลังกลับไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์จนมาถึงตรงนี้แล้วก็เข้าไปถึงช่วงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมนะครับแต่เดี๋ยวเมื่อดาวพุธมันขยับย้ายดาวอาทิตย์ขยับย้ายเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วโชคดีก็จะตามมาขอให้กุมธนูตุลทุกท่านรับทรัพย์โชคดีครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของซินแสหมิงโหรา24สะกดนะครับเป็น LINE @นะครับ @HORA 24สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับซินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเห้งท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID masterhming6666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกัน